Hey yo yo นี่คือความจริงประเทศกูมีผู้นำยืมนาฬิกาของเพื่อนใส่อีกคนไวๆจะเป็นจะตายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่กฎหมายที่เฮียไม่มีสาระคิดได้ตื่นๆศึกบังคับใช้ช่วง6โมงเย็นต้องปิดทีวีกันหมดทั้งทั่วประเทศไทยภาษีสัตว์เลี้ยงไอ้เฮียอย่างแพงทำนิดเอาไปทำไมนักอังขัดคสช.กูโพสเฟซบุ๊กไม่ก็ยังเรียกเอาไปปรับผู้ชายต้องเยี่ยวถ้าเห็นตำรวจอยู่ในด่านตรวจจับสกัดประเทศที่คนรวยมีหน้ามีตาแต่ถ้าจนไม่มีที่ให้ยืนหยัดมาฟักเกอร์